ของคําควบกล้ําวันนี้นักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงคําควบกล้ําได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะอ่ะไปทดสอบนิดหนึ่งก่อนทดสอบออกเสียงนี้ออกเสียงคําควบกล้ําโดยเฉพาะในเรื่องของตัวรอเรือรอเรือควบเนี่ยนะคะอ่ะอ่านพร้อมๆกันก่อน1 2 3ครันครบครันพร้อมไม่ตรงตรองเรียงไกรรีกระเฉยไฉนั่นตะไหลในตัวตัวตราตรีตรองครันครั่นค่ะครั่นเนื้อตัวอีกครอบครัวโปรดปรานฝึกอ่านให้ได้ก่อนแม้ว่าโปรดเริงรับปรุงฉันมุ่งเข้ากรุงสำราญเสมอดีกระไรขอเอาใจช่วยจริงๆคุณครูก็เอาใจช่วยนักเรียนนะคะนักเรียนบางคนจากการที่นักเรียนอ่านนะสรุปว่ามีปัญหาอะไรบ้างหนึ่งบางคนเนี่ยพอเห็นตัวรอเรือเห็นตัวคำควบกล้ำหยุดไม่กล้าออกเสียงรอให้คนอื่นขึ้นก่อนทีนี้มันก็เลยทำไมคะเวลาอ่านก็เลยทำไมช้ายืดไปฉันไม่กล้านำหน้าแล้วฉันกลัวผิดจะต้องตามหลังเพื่อนใช่ไหมหนึ่งคือยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะสองอ่านแบบระมัดระวังมากใช่ไหมช้ามากเลยอันนี้อย่าลืมนะว่าอันนี้มันเป็นเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องทำไมคะเร็วมันจะต้องเร็วนะคะอ้าวอ่านได้แล้วนะอ่านได้แล้วเดี๋ยวมาร้องเป็นเพลงจะร้องหรือจะเต้นเต้นนะเอานัศิรดาบอกจะร้องเอานัศิรดาบอกจะเต้นเต้นเนี่ยหนูต้องเต้นตามแบบกับตัวการ์ตูนนะใครร้องไม่ได้เดี๋ยวจะจับเต้นแบบตัวการ์ตูนนี้แหละอ้าวดูครันครบครั้งครบI'm not afraid of the dark.
หรือยังไหนใครยังออกเสียงไม่ได้เอาอีกสักเที่ยวไหมอีกหนึ่งเที่ยวนะคะในเรื่องของใครไม่ร้องเดี๋ยวคุณครูจะจับเต้นนะคะใครไม่ร้องเดี๋ยวจะจับเต้นเสียงได้ถูกต้องจะเป็นส่วนใหญ่นะแต่อาจจะมีบางคนที่ยังออกไม่ได้เดี๋ยวเราลองมาทบทวนความรู้ในเรื่องของคำควบกล้ำกันนะคะทบทวนความรู้ฟื้นฟูความรู้ฟื้น